ในทางพุทธศาสนาความตายคืออะไรการตายก็คือการตายเสียก่อนตายในพุทธศาสนาจะพูดว่าตายเสียก่อนตายนี่แหละเจ๋งที่สุดละก่อนที่จะตายแบบคืนลมหายใจตายแบบหมดสภาพของการมีชีวิตแต่ตายเสียก่อนตายนะคือการทำให้ชีวิตที่ได้การเกิดเนี่ยเป็นการเกิดที่สำคัญนะเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์จึงเป็นการตายจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นตายในพุทธศาสนาก็คือตายจากความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เรียกว่าตายเสียก่อนตายการเกิดคือการตายเสียก่อนตายคุณทำได้ไหมถ้าทำได้คุณก็ไม่ใช่แค่เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่คุณเป็นอริยชนชนที่ห่างไกลจากกิเลสได้เพราะตายจากกิเลสซะก่อนอันนี้ต้องอาศัยการฝึกไม่ได้อาศัยการกินอยู่หลับนอนแบบชีวิตธรรมดาแต่อาศัยการฝึกฝนการขัดเกลาการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อในทุกลมหายใจแห่งสติของเราที่เห็นราคะโทสะโมหะมันแค่เกิดดับนี่ไงอย่างฉับพลันถ้าทำได้อย่างนี้นะตายเมื่อไหร่ก็ได้คืนลมหายใจเมื่อไหร่ก็ได้ธุระจบสิ้นแล้วตั้งแต่ยังมีลมหายใจอยู่ที่เหลือก็ทำงานอย่างสงบเย็นหายใจเข้าอย่างสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ต่อไป